วัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักเมื่อวานนี้10กันยายนเป็นวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ93ปีของโรงพยาบาลสมเด็จณศรีราชาซึ่งผมได้เล่าถึงกำเนิดของโรงพยาบาลสมเด็จณศรีราชานี้อย่างละเอียดแล้วในวันเสาร์ที่9นั่นเองที่ศรีราชานั้นผมก็ออกจะคุ้นเคยมากพอสมควรเพราะว่าทางตระกูลของผมก็ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการที่จะทำให้มีโรงพยาบาลสมเด็จณศรีราชาขึ้นมาโดยได้รับพระราชสวนีจากสมเด็จพระศรีสวรินทราพระพันวสาอัยยิกาเจ้าซึ่งในขณะนั้นทรงพระประชวรและเสด็จแปรพระราชฐานไปทรงรักษาพระวรกายอยู่ที่ศรีราชาโดยทางจอมพลเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีเจิมแสงชูโตได้ไปตั้งบริษัทโรงเลื่อยจักรศรีราชาทำไม้โดยได้รับสัมปทานจากราชการเป็นโรงเลื่อยจักรไม้กระยาเลยและป่าไม้กระยาเลยที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียในขณะนั้นเมื่อ90กว่าปีก่อนนั่นนะครับทางโรงเลื่อยจักรศรีราชานั้นสร้างรถไฟเล็กรางกว้าง60เซนติเมตรเข้าไปในป่าไปยังที่ซึ่งตัดฟันไม้แล้วก็เอาบรรทุกรถไฟเล็กนั้นชักลากมาป้อนให้แก่โรงเลื่อยจักรศรีราชาซึ่งตั้งอยู่ที่ในบริเวณอ่าวศรีราชานั่นแหละครับในที่ปัจจุบันแห่งนี้แหละครับเป็นโรงเลื่อยจักรโรงเลื่อยจักรที่ทันสมัยที่สุดในเรียกว่าในรอบร้อยปีก่อนนั่นนะไม่มีใครใหญ่และทันสมัยเท่ากับของเราเมื่อได้ไม้ก็ส่งไปขายทั้งในประเทศและนอกประเทศเพราะไม้ของเรานั้นเป็นไม้ที่มีคุณภาพดีการขนส่งไม้ออกไปนั้นต้องสร้างสะพานเทียบเรือยื่นลงไปในทะเลจนกระทั่งถึงเกาะลอยแล้วต่อจากเกาะลอยนั้นก็มีสะพานยื่นออกไปจนกระทั่งถึงทางน้ำลึกเพื่อให้เรือใหญ่ๆเข้ามาเทียบปลายสะพานขนไม้ลงเรือไปจำหน่ายอย่างที่ต่างๆได้ศรีราชาในตอนนั้นมีความเจริญรุ่งเรืองเพราะว่าโรงเลื่อยจักรศรีราชานั้นได้ไปตั้งอยู่ที่นั่นทำให้คนมีการทำมาหากินด้วยการที่มาทำงานกับโรงเลื่อยจักรศรีราชาแห่งนี้ไม่ว่าจะเป็นงานในป่าหรืองานในโรงเลื่อยในตอนนั้นเจ้าพระยาสุรศักดิ์ท่านสร้างเรือนในอ่าวที่เป็นโรงพยาบาลสมเด็จทุกวันนี้หลังหนึ่งถวายให้เป็นที่ประทับแต่ก็ไม่ทรงโปรดเพราะว่าทรงโปรดที่จะได้อากาศบนเขามากกว่าก็รับสั่งให้ปลูกตำหนักที่บนเขาที่เราเรียกว่าเขาตำหนักจนทุกวันนี้อยู่ในบริเวณโรงพยาบาลสมเด็จณศรีราชานั่นแหละนะครับขึ้นหลังหนึ่งมีไม้ระกำแซมกับไม้จิกประทับอยู่ที่นี่ประมาณสักราวๆสัก3ปี
ก็ไม่ได้เสด็จมาประทับอีกต่อไปเลยบรรดาอาคารบ้านเรือนทุกอย่างตลอดจนที่ดินก็ได้ยกให้สภากาชาดไทยทั้งสิ้นพร้อมทั้งพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์อีกเป็นจำนวนมากและทรงอุดหนุนจุนเจือเป็นประจำทุกปีโรงพยาบาลนี้เกิดขึ้นได้ด้วยการที่ทรงเห็นว่าชาวบ้านแถบนั้นได้รับความลำบากเวลาป่วยไข้ได้เจ็บต้องรักษากันไปตามมีตามเกิดขนาดหลานของท่านซึ่งเป็นพระธิดาของสมเด็จกรมพระสวัสดิ์วัฒนวิสิทธิ์ที่ตามเสด็จไปด้วยหม่อมเจ้าหญิงทัศนีนงลักษณ์ตอนนั้นอายุได้10 ขวบเป็นป้าของผมนี่แหละครับเป็นพี่สาวของพ่อผมก็ไปสิ้นพระชนที่นั่นก็ยังฝังศพเอาไว้ที่บนเขาจนกระทั่งทุกวันนี้ที่พูดมานี้ไม่ใช่จะพูดให้ระลึกถึงว่าผมได้มีส่วนเกี่ยวข้องยังไงคือตระกูลของผมมีส่วนเกี่ยวข้องยังไงแต่พูดเพื่อให้รู้ว่าผู้ที่ไปในตอนนั้นก็ต้องมาเสียชีวิตทั้งที่มีมดมีหมออยู่ก็ทรงนึกถึงประชาชนที่อยู่ในที่ทุรกันดารขนาดลูกเจ้าลูกนายยังตายได้ชาวบ้านเนี่ยจะลำบากแค่ไหนนั่นแหละครับก็ได้เป็นกำเนิดของแพทย์ที่จะเรียกว่าแพทย์อาสาขึ้นครั้งแรกในครั้งกระนั้นก็ได้แล้วก็ตอนหลังก็ได้พัฒนามาจนกระทั่งเป็นโรงพยาบาลสมเด็จณศรีราชาเป็นโรงพยาบาลทันสมัยในปัจจุบันนี้เป็นโรงพยาบาลของสภากาชาดไทยมีคหบดีและผู้ที่จะทำบุญอุดหนุนโรงพยาบาลแห่งนี้ก็ได้บริจาคทรัพย์ปลูกสร้างเรือนพักขึ้นในบริเวณโรงพยาบาลซึ่งตั้งอยู่บนที่สูงแล้วก็มีหน้าผาที่ใช้บันไดเดินลงไปที่หาดทรายข้างล่างมีหาดทรายอยู่กระหยิบมือหนึ่งครับปลูกเรือนอยู่5 หลังเรือนเหล่านี้เปิดให้เช่าสำหรับผู้ที่จะไปพักผ่อนหรือผู้ที่ต้องการอากาศทะเลอันบริสุทธิ์เพื่อรักษาอาการป่วยไข้ได้เจ็บของตัวเองคล้ายๆว่าเป็นเนอร์ซิ่งโฮมเป็นสถานพักฟื้นของผู้ที่กำลังฟื้นจากการเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ในหน้าร้อนก็ยังมีผู้ไปเช่าพักสำหรับตากอากาศตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมจนกระทั่งสิ้นเดือนเมษายนเป็นประจำทุกปีในตอนนั้นแหล่งตากอากาศชั้นนำของประเทศไม่มีที่ไหนเกินไปกว่าหัวหินมีโฮเทลรถไฟซึ่งสมเด็จกรมพระกำแพงเสด็จในกรมพระกำแพงเพชรได้ทรงสร้างขึ้นสำหรับพวกฝรั่งมังค่าและก็ผู้ที่ไม่มีบ้านพักตากอากาศริมทะเลหัวหินได้มาพักอาศัยแต่สนนราคาค่าพักมันก็แพงนะครับถ้าเรียกว่าไม่รวยจริงจะไปพักโฮเทลตลอดทั้งเดือนนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้ก็มีไว้สำหรับผู้ที่จะไปพักชั่วครั้งชั่วคราวโดยเฉพาะพวกฝรั่งมังค่าที่จะมาอยู่ในเมืองไทย 2-3 ปีอะไรอย่างนี้พอถึงหน้าร้อนก็จะได้มีที่พักเป็นมาตรฐานของยุโรปของฝรั่งให้พักอาศัยเพื่อตากอากาศ
รองลงมาก็คือที่ชะอำชะอำนั้นเป็นบ้านช่องห้องหอของคหบดีทั้งหลายแหละเหมือนกับที่หัวหินชะอำนั้นเกิดก่อนหัวหินซะด้วยซ้ำไปครับแต่คงจะเป็นด้วยว่าหาดทรายของชะอำนั้นไม่ได้ขาวละเอียดราวกับแป้งเหมือนกับหาดทรายที่หัวหินตั้งแต่เขาตะเกียบมาจนกระทั่งถึงหมู่บ้านประมงที่หัวหินเป็นหาดทรายยาวขาวละเอียดราวกับแป้งฝุ่นหัวหินก็เลยแซงหน้าขึ้นไปคหบดีขุนน้ำขุนนางชั้นผู้ใหญ่ก็ไปซื้อที่ปลูกสร้างบ้านเรือนตากอากาศขึ้นไว้จนเต็มไปทั้งหาดหัวหินไม่มีที่ว่างเลยครับถ้ายิ่งใกล้ๆตลาดด้วยแล้วนั้นท่านผู้ใหญ่ในสมัยนั้นท่านมีบ้านตากอากาศอยู่กันติดกันเป็นแถวเลยทีเดียวเรื่องของหัวหินนั้นถ้าจะให้ได้รับทราบรายละเอียดนั้นต้องคอยอ่านหนังสือที่คุณสรสันแท่งสภาที่ท่านเป็นคนที่อยู่ในชะอำตั้งแต่เด็กอยู่ในที่นี้หมายความว่าไปชะอำทุกปีเมื่อโรงเรียนหยุดเดี๋ยวนี้อายุอานามท่านก็เข้าไป76ปีแล้วครับสมัยตั้งแต่ตัวกระเปี๊ยกตั้งแต่8 9ขวบนี่ท่านก็ไปชะอำเป็นประจำทุกปีอยู่แล้วแล้วก็เลยมาจนกระทั่งถึงหัวหินด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องราวของทั้งหัวหินและชะอำเนี่ยอยู่ในพุงของท่านเต็มไปหมดเลยทั้งที่ท่านเป็นคนผอมพุงไม่โตแต่ในพุงของท่านถ้าผ่าออกมานะครับมีแต่เรื่องราวเก่าๆเต็มไปหมดเลยทีเดียวที่ผมว่าเรื่องราวเก่าๆอยู่ในพุงนั่นน่ะแทนที่จะไปอยู่ในสมองเพราะว่าสมองมันแค่นั้นเองเท่านั้นนะอย่างเก่งก็เท่ากับมะพร้าวที่เขาปอกแล้วสู้อยู่ในพุงไม่ได้ใหญ่เบ้อเล่อเลยสามารถที่จะเอาข้าวหนึ่งกะละมังยัดเข้าไปได้เป็นขุมคลังของเรื่องราวเก่าๆผมก็ได้อาศัยฟื้นความจำหลายต่อหลายอย่างจากคุณสรสันนี่แหละนะครับแต่คุณสรสันไม่ชำนาญทางศรีราชาก็ไม่ได้เขียนทางศรีราชาเอาไว้ผมก็เลยจะฟื้นความจำเล่าเรื่องศรีราชาที่เป็นสถานตากอากาศทางฝั่งทะเลตะวันออกให้ฟังย้อนกลับไป เมื่อประมาณชักราวๆ56ปีก่อนครั้งบ้านดีเมืองดีตีสว่าหลังพ.ศ. 2480ในตอนนั้นมีการตัดถนนจากกรุงเทพไปยังแปดริ้วก็เป็นถนนลำลองนะครับแต่รถยนต์ก็แล่นได้ต่อจาก2480มานั้นทางจอมพลป.พิบูลสงครามท่านขยายถนนปรับปรุงถนนจากสี่แยกราชประสงค์มาสมุทรปราการหรือปากน้ำ25กิโลเป็นถนนลาดยางแล้วก็ต่อไปอีก12กิโล ไปจนกระทั่งถึงบางปูท่านใช้ไปที่สถานพักฟื้นของทหารแล้วก็ท่านก็มีบ้านของท่านอยู่อีกฝั่งคลองหนึ่งตอนนั้นขุดดินขึ้นมาครับทำเป็นคันกั้นน้ำเค็มมีประตูน้ำปิดเปิดแล้วก็ใช้คันดินกั้นน้ำนั่นแหละเป็นถนนลำลองไปจนกระทั่งถึงคลองด่านจากคลองด่านไปจนถึงบางปะกงจากบางปะกงนั้นก็มีถนนต่อไปจนกระทั่งถึงแปดริ้วจากบางปะกงนั่นก็จะผ่านท่าสะอ้านแสนภูดาตลาดขวางคลองจังวางท่าถั่วบางปลาไปจนกระทั่งถึงแปดริ้วตอนนั้นยังไม่มี
สะพานข้ามแม่น้ำบางปะกงไปอีกฝั่งหนึ่งฝั่งตะวันออกก็ต้องมีแพเอารถลงเรือข้ามไปขึ้นฝั่งกระโน้นแล้วก็มีถนนไปจนกระทั่งถึงพนัสจากพนัสนิคมก็มีถนนตัดกลับมายังเมืองชนคือตัดมาหาฝั่งทะเลนั่นแหละครับการเดินทางไปเมืองชนโดยถนนก็เริ่มตั้งแต่ปี2480เป็นต้นมาแต่ก็ต้องอ้อมโลกซะไม่รู้จะเท่าไหร่แต่เท่าไหร่ในระยะหลังก็สร้างแพขนานยนต์ที่ตรงบางปะกงแล้วก็ตัดตรงไปเข้าเมืองชนย่นระยะทางได้ร่วมตีซะว่าร่วม100กิโลนะครับไปทางนี้25ทางนั้น25อีก25ก็ราวๆ80กิโลร่วม100กิโลทางด้านนี้จากตรงแพขนานยนต์เพียงแค่14กิโลหรือ18กิโลผมจำไม่ได้มั่นคงรู้แต่ว่าจากถนนเดิมแยกไปตรงแพบางปะกงนั่นแค่4กิโลเท่านั้นเองเดี๋ยวนี้โอ้โหจำไม่ได้เลยทีเดียวสวยงามใหญ่โตมากมายมีสะพานข้ามเป็นถนนสำคัญแล้วที่ดินนี่ก็แพงทั้งแต่ก่อนเนี่ยเป็นที่ดินซึ่งไม่มีใครเขาต้องการเพราะเป็นที่ดินตากาศเวลาน้ำทะเลขึ้นน้ำท่วมถึงกันไม่มีใครก็ต้องการปลูกอะไรก็ไม่ได้มันเสียเพราะว่าดินมันเค็มตรงกันข้ามในปัจจุบันนี้วานึงเนี่ยตกวาละ 40,000-50,000 นี่เป็นความจริงนะครับที่อีตรง4กิโลที่ผมพูดเนี่ยจากตรงทางแยกก่อนที่จะไปถึงสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกงนั่นนะเดี๋ยวนี้วาละ 40,000-50,000 ถ้าอยู่ติดถนนแหมไอเราเนี่ยมันไม่มีโชคแล้วใครจะนึกล่ะครับเมื่อตอนปี2485นาของผมก็เป็นนายอำเภอบางปะกงตัวอำเภออยู่ที่ท่าสะอ้านซึ่งมีตระกูลใหญ่คือตระกูลศรีสะอ้านเนี่ยอยู่ที่นั่นก็อยู่ซะที่นั่นไม่ได้คิดถึงเลยว่าที่จะเอาที่ดินอะไรแถบนั้นเอาไว้ทั้งที่มันถูกแสนถูกเรียกว่าขนาดให้เปล่าคนยังเมินถ้าเอาไว้สักหน่อยหนึ่งนะก็สบายไม่ต้องมานั่งพูดงับ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 อยู่อย่างนี้หรอกครับนั่นก็เป็นเรื่องของสมัยก่อนเหตุการณ์ในสมัยก่อนนะครับว่าจะไปศรีราชากันทีหนึ่งจะต้องอ้อมโลกอย่างนี้จากเมืองชนไปศรีราชาก็มีถนน25กิโลให้ตอนนั้นไม่ทราบว่าอะไรทำไมถึงชอบไอ้แบบ25กิโลดีเสจริงถนนที่ตัดมาที่ผมเอ่ยชื่อมาเนี่ยไม่ถึง30กิโลสักทีแล้วก็ราวประมาณ25กิโลทั้งสิ้นเลยทีเดียวมาถึงศรีราชาในสมัยก่อนหน้านี้ต้องไปทางเรือลงเรือที่ท่าทรงวาดราชวงศ์มีเรือเมเดินเป็นเรือของบริษัทเดินเรือไทยชื่อนั้นขอประทานมาจากพระนามของเจ้านายชั้นสูงอย่างเช่นเรือสุทธาทิพย์เรือนิพาเรืออย่างนี้เป็นต้นต้องไปทางเรือแล้วก็ไปขึ้นบกที่ปลายสะพานท่าเทียบเรือลงเลื่อยจักรศรีราชาครับไปได้ทางเดียวก่อนหน้า2480ครับท่านผู้ฟังครับสภาพสถานตากอากาศศรีราชานั้นน่ะไม่ได้มีบ้านเรือนของคหบดีที่ไปปลูกอยู่ที่นั่นเลยนะครับเพราะว่าศรีราชาไม่มีหาดทรายจะมีหาดทรายที่ลงไปเดินได้ก็มีอยู่กระแบะมือหนึ่งที่อีตรง
าโรงพยาบาลสมเด็จแล้วก็มีเรือนพักอยู่ที่นั่น5หลังบนเขานั้นก็มีอยู่อีก 2-3 หลังจำได้ว่าหลังเล็กที่สุดชื่อว่าเรือนโชเกนซึ่งเอาพระนามของจักรพรรดินีของญี่ปุ่นเอามาตั้งเพราะว่าได้มีผู้บริจาคทรัพย์ก็คงจะเป็นญี่ปุ่นแล้วนะครับแล้วก็มีเรือนครัวยายสุดสุจริตกุลอีกหลังหนึ่งก็มีที่สำหรับให้เช่าพักตากอากาศอยู่แค่นั้นต้องบุ๊กกันล่วงหน้าเลยทีเดียวที่จะไปแล้วก็บุ๊กกันทีนึงเป็นเดือนนะฮะคือเรียกว่าเช่ากันเป็นเดือนก็เป็นรายได้ที่ทนุบำรุงโรงพยาบาลสมเด็จศรีราชาตรงนั้นเรียกกันสั้นๆว่าโรงพยาบาลสมเด็จส่วนคนที่บุ๊กที่พักไม่ได้ก็ต้องไปอยู่ตามบ้านญาติมิตรอย่างผมนั้นสบายมากเพราะว่าน้าหน่อยบุญยรัตพันธ์ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ของโรงเลื่อยจักรศรีราชามีบ้านปลูกอยู่ในทะเลติดกับทางรถไฟที่จะขนไม้ไปลงที่ปลายสะพานเป็นลูกพี่ลูกน้องขังทางด้านแม่ผมก็เรียกว่าน้าถ้าเราไปเราก็ไปอยู่ที่นี่ถ้าไปกันมากหน่อยก็ต้องแบ่งมาอยู่กันน้าหน่อยบ้างขึ้นไปอยู่ที่พักที่เราเช่าไว้ได้บ้างก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าศรีราชาในตอนนั้นไม่มียุงนะครับไอ้น้ำครัมกลิ่นเน่าเหม็นอะไรเหมือนอย่างปัจจุบันนี้ไม่มียุงลมพัดเย็นระรื่นตลอดทั้งปีแล้วก็ที่ดีกว่าที่อื่นดีกว่าหัวหินดีกว่าชะอำก็คือว่าความชื้นน้อยไม่เหนียวตัวเหนอะหนะเพราะไอทะเลในสมัยรัชกาลที่5จึงได้นิยมกันมากว่าสีชังและสีราชานั้นอากาศนั้นบริสุทธิ์เฉลือเกิดถ้าท่านอ่านพระราชนิพนธ์ไกลบ้านจะมีโครงเกี่ยวกับสภาพของอากาศโดยเรียกเป็นภาษาฝรั่งทับศัพท์ว่าไคลเมตนั้นวิสัยสุดอะไรอย่างนี้นะครับแสดงว่ามลพิษไม่มีและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ไปสร้างพระราชฐานสร้างพระราชวังขึ้นที่เกาะสีชังตรงข้ามกับฝั่งศรีราชาตั้งแต่ในสมัยนั้นตอนที่ผมไปนั้นน่ะไปศรีราชาเนี่ยนะครับก็ไปอยู่ที่บ้านพักอย่างที่ว่านี่ในศรีราชานั้นอาหารการกินอุดมสมบูรณ์มีร้านกุ๊กช็อปอยู่ร้านหนึ่งเขาตั้งชื่อร้านดีๆชื่อว่าสถานอร่อยเด็ดพวกเราเด็กๆชอบที่สุดก็คือปลากระพงแล่แล้วก็ชุบขนมปังป่นทอดรับประทานกับซอสศรีราชาซึ่งแต่ก่อนนี้เราเรียกว่าน้ำพริกศรีราชาซอสพริกศรีราชาซึ่งถือกำเนิดที่นั่นตระกูลทิมกระจ่างกับจักรภาคนี่แหละนะครับก็ให้กำเนิดซอสพริกนี้ขึ้นอร่อยอร่อยเหลือประมาณสำหรับเด็กๆก็จะมีอย่างที่เขาเรียกว่าเผ็ดน้อยมี3อย่างเผ็ดน้อยเผ็ดกลางเผ็ดมากถ้าเผ็ดมากใช้พริกเหลืองโอ้เผ็ดสันเด็ดยาวไปเลยทีเดียวล่ะครับพวกเราก็กินอย่างนั้นข้าวสวยร้อน
ปลากระพงนะชุบไข่เกลือกับขนมปังป่นทอดกรอบข้างนอกนี่กรอบข้างในนี่นุ่มกินได้กินดีไม่รู้จักเบื่อไอ้พวกสัตว์บกซีเต็กซีตูอะไรนั่นน่ะเฉยๆมักจะกินอาหารทะเลกันเป็นประจำนั่นคือต้นเขาของอาหารของที่ทางศรีราชาการจับปลานั่นน่ะเขาทำโป๊ะครับพอเวลาเขากู้โป๊ะมานี่เขาก็เอามาขายทั้งในตลาดแล้วก็มีปลาลอกที่เขาจับโดยเอาลอกไปดักไว้ได้ปลาสดๆโดยที่ไม่ได้แช่น้ำแข็งรสชาติมันจะโอชะแค่ไหนท่านลองคิดดูก็แล้วกันคนกินก็ไม่มากคนหากินก็ไม่ค่อยมากเพราะว่าการขนส่งเนี่ยแค่25กิโลนี่กระโดดกระเดกกันอย่าบอกใครเลยทีเดียวกว่าจะถึงชลบุรีทางเมืองชนเขาก็มีชาวประมงจับไปเพราะอ่างศิลาอ่างหินนั้นมันใกล้กว่ากันทั้งเยอะแยะจริงไหมครับก็เลยกินกันอยู่แถบๆนั้นก็ได้ของสดดีๆอีกอย่างหนึ่งที่เราชอบกินกันก็คือข้าวต้มทำเป็นข้าวต้มเรือโป๊ะมีรากผักชีกระเทียมพริกไทยและพริกขี้หนูโคลกปนเข้าด้วยกันแล้วก็เอาพวกปลาหมึกพวกปลาต่างๆนานาเนี่ยเอาลงไปผัดแล้วก็ปรุงรสให้มันเข้มหน่อยเพื่อจะได้เอามาตักใส่ข้าวต้มรับประทานคล้ายๆพวกข้าวต้มปลาที่เขาเป็นข้าวต้มสำเร็จเขามีแยกต่างหากไอ้ส่วนที่เป็นเนื้อเป็นน้ำก็อย่างหนึ่งข้าวต้มก็อีกอย่างหนึ่งแล้วเอาสองอย่างเข้ามารวมกันก็กลายเป็นข้าวต้มสำเร็จข้าวต้มหมูข้าวต้มกระเพาะข้าวต้มปลาไอ้นี่เราทำสดๆร้อนๆเลยทีเดียวแหมอร่อยอร่อยเหลือประมาณถ้าไปศรีราชาก็มีอยู่อย่างเดียวเท่านั้นข้าวป่าครับลงทะเลไม่ได้หรอกครับเพราะว่าฉลามมันชุมมีอยู่ปีหนึ่งครูที่ศรีราชาชื่อครูฉลามโดนฉลามลากออกไปอีกตั้งหลายวันกว่าจะได้ศพแกลงไปที่ทะเลนั่นเองนะที่ตรงใต้ถุนบ้านได้ยินเสียงครูฉลามร้องให้ช่วยได้ยินกันทั้งนั้นแต่ไม่มีใครช่วยได้ฉลามมันเข้ามาถึงขนาดน้ำตื้นขนาดนั้นนะพวกเด็กๆเนี่ยได้รับการกำชับกำชาว่าห้ามลงทะเลเป็นอันขาดตัวกระเปียกนี่เอาตีนลงไปแช่ได้ให้น้ำท่วมถึงแค่หัวเข่าเกินไปกว่านั้นจะโดนตีห้ามเล่นน้ำทะเลเป็นอันขาดมีฝรั่งดูเหมือนจะมาธุระที่โรงเรือจากศรีราชาลงไปว่ายน้ำเล่นที่ปลายสะพานซึ่งยื่นไปในทะเลตั้งเยอะแยะฉลามมันมาเล่นซะขาขาดเลยทีเดียวครับรายนี้ดูเหมือนจะมาตายบนโรงพยาบาลไอ้ฉลามมันเอาขาไปกินซะขึ้นชื่อว่าฉลามศรีราชานั้นเมื่อ 5-60 ปีก่อนนั้นดุจนขึ้นชื่อลือชาเพราะฉะนั้นเวลาเราไปตากอากาศเราก็ต้องเข้าป่าแทนใกล้ๆกันนั้นนะครับมีคันทดก็มีเขื่อนกักน้ำสำหรับกักจากน้ำในลำธารที่ไหลมาจากป่าใหญ่ให้เป็นแหล่งน้ำจืดเพื่อจะได้สูบเอามาใช้ในศรีราชาแทนที่จะมีบ่อบาดาลสูบมีอยู่บ่อเดียวนะครับอยู่ตรงทางเข้าที่จะไปโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาเดี๋ยวนี้นั่นแหละบ่อนั่นแหละครับก็ได้ใช้จุนเจือในยามหน้าแล้งไม่อย่างนั้นจะต้องกักน้ำฝนเอาไว้ใช้ให้ได้
ตลอดทั้งปีถ้าน้ำฝนขาดแคลนเราก็ต้องใช้น้ำบ่ออย่างว่าแต่ส่วนใหญ่บ่อมันจะเค็มก็ได้อาศัยน้ำจากคันทดพวกเด็กๆนี่จะมีความสุขมากในการที่เดินป่าไปประมาณ5กิโลนะครับเอาข้าวห่อไปกินแล้วก็เดินตักไปตรงที่เป็นอ่างเก็บน้ำในปัจจุบันสมัยก่อนไม่มีอ่างเก็บน้ำมีบ่อน้ำร้อนมีอยู่3บ่อน้ำร้อนครับเขากั้นเป็นบ่อซีเมนต์ขอบบ่อไม่ให้คนตกลงไปตายเท่านั้นแหละนั่นแหละมีอยู่3บ่อเราก็ไปเที่ยวบ่อน้ำร้อนจากบ่อน้ำร้อนก็มาที่คันทดมาเล่นน้ำกันโอ้ยสนุกสนานกันที่สุดเลยไม่มีที่ไหนจะสนุกเท่ากับอ่างเก็บน้ำธรรมชาติที่มีคันทดเราเรียกว่าคันทดนะครับกั้นน้ำเอาไว้ให้เราดำผุดดำว่ายกันนั่นแหละสนุกสนานน้ำแถบศรีราชานี่จะมาเสียเอาเมื่อหลังสงครามโลกครั้งที่สองตอนที่มีการปลูกมันสำปะหลังแล้วตั้งโรงแป้งมันขึ้นมาก็ปล่อยน้ำเสียนั่นแหละลงมาในลำธารผ่านคันทดมาก็ทำให้น้ำนั่นก็เสียหมดเลยทีเดียวครับนั่นก็เป็นยุคที่เด็กๆไม่ได้ไปเล่นน้ำที่นั่นอีกแล้วที่ที่ใกล้ที่สุดเดี๋ยวนี้ก็เป็นที่เซรุ่มของสภากาชาดไทยเป็นที่เลี้ยงม้าทำเซรุ่มนะฮะส่วนไอ้ตรงที่เป็นคันทดนั่นน่ะเดี๋ยวนี้ผมเข้าใจว่าคงจะไม่มีแล้วจะมีหรือไม่มีเราก็ไม่ได้เข้าไปดูมาได้แต่นึกถึงความสนุกสนานในสมัยเก่านั่นก็คือสถานตากอากาศแห่งหนึ่งที่ยังฝังอยู่ในความทรงจำแล้วก็ไม่มีวันที่จะหวนกลับไปได้ไม่มีวันที่จะได้เห็นสภาพอย่างที่ผมเล่ามานี้ได้แล้วในทุกวันนี้นั่นก็คือสภาพของศรีราชาไม่ลงทะเลแต่เข้าป่าไปเล่นน้ำที่คันทดแทนของผู้ที่ไปตากอากาศในตอนนั้นนะครับทีนี้ทางด้านหัวหินคุณสรสารเขียนเล่าไว้เยอะแยะเลยทีเดียวครับว่าไปหัวหินนั้นไปทางเดียวได้คือทางรถไฟเพราะว่ารถยนต์ยังไม่มีอีกทางหนึ่งเป็นการผจญภัยขี่จักรยานทางไกลจากกรุงเทพไปหัวหินไปชะอำซึ่งเป็นกีฬาที่นิยมกันมากในสมัยเมื่อสัก 6-70 ปีก่อนคุณสรสันเล่าถึงความสนุกในการที่ติดตามพวกพี่ๆไปชะอำในฤดูร้อนฤดูหนึ่งตอนนั้นคุณสรสันอายุสัก13พวกพี่ๆเขาก็เรียนอยู่โรงเรียนเทพศิรินทร์ชั้นม.8ซึ่งพี่ๆที่คุณสรสันขี่จักรยานร่วมทางไปด้วยกันนั่นนะครับก็มีหัวหน้าใหญ่คือพี่ชุบศรีวราหรือพลเอกกฤษศรีวรามีคุณประดิษฐ์จินลานนท์ซึ่งเป็นลูกของเจ้าคุณอินทรมนตรีเจ้าของที่ดินที่เป็นโรงแรมอินทรานี่แหละนะครับมีคุณแจ่มมโนธรรมที่เรียกว่าพี่ติ๊ดเป็นเจ้าของบริษัท AC Mono ลูกชายชื่อร้อยตำรวจเอกกุศิษฐ์นักสะสมเหรียญนี่แหละนะครับอีกคนก็พี่โตชื่อโตมอนลางคุณเสนกำนันคนดังแห่งปากน้ำปราณบุรีจบม.8ไปแล้วไปปักหลักอยู่ที่เมืองปราณเป็นคนแรกที่เพาะเลี้ยงหอยนางรมในเมืองไทยแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คุณประกิตหุตสิง
น้องของท่านด็อกเตอร์ประกอบพุทธสิงห์องคมนตรีสอบม.8ได้ไม่ถึง6เดือนไปเสียชีวิตที่ปีนังนั่นแหละครับหัวโจกที่ไปกันในตอนนั้นขี่จักรยานตั้งแต่อีตรงสถานีสำเสดพบกันแล้วก็ขี่ไปตามทางรถไฟรอนแรมไปค่ำไหนนอนนั่นนอนนครปฐมก่อนนะฮะไปถึงก็ไปถึงนครปฐมก็แวะกินข้าวข้างทางไปอย่างเช่นว่าไปขิมพลีศาลาธรรมศพศาลายาไปวัดสุวรรณยิ้วรายท่าจีนบ้านเขมรท่าแฉลบต้นสำโรงแล้วก็ไปนอนที่องค์พระนะครับนอนที่องค์พระตามมีตามเกิดพอรุ่งเช้าก็มีคนมาเอาข้าวต้มขนมนมเนยมาเลี้ยงซะด้วยนะครับจากนครปฐมก็ขี่ไปเรื่อยจนกระทั่งถึงราชบุรีไปถึงราชบุรีนั้นก็แวะค้างคืนญาติอยู่ที่นั่นนี่ครับพระยาสุรพันธ์เสนีซึ่งท่านเป็นสมุหเทศาภิบาลมณฑลราชบุรีตอนนี้สบายเลยกินอยู่ภูวายมีสำรับคับพรเพียบจากนั้นขี่ไปเพชรบุรีทางถนนซึ่งผิดความตั้งใจแต่ท่านเจ้าคุณเทศาบอกให้ขี่รถไปเพราะว่าถนนนี้เป็นถนนที่สมเด็จเจ้าพระยาบรมหาศรีสุริยวงศ์สร้างในรัชกาลที่4เมื่อครั้งเป็นแม่กองสร้างพระราชวังบนเขาวังที่เพชรบุรีก็ขี่ไปจนกระทั่งถึงโน่นนะครับถึงเพชรบุรีเลยทีเดียวจากเพชรบุรีเข้าไปเที่ยวสักเล็กน้อยแล้วก็ขี่ไปจนกระทั่งถึงชะอำเรียกว่าค้างคืนกลางทางสัก2วันจนกระทั่งถึงชะอำแดนของคุณสรสันแท่งสภาซึ่งมีลุงมีพ่อมีอะไรอยู่ที่นั่นอย่างเต็มที่ก็ไปพักผ่อนในฤดูร้อนกันอย่างสนุกสนานเห็นไหมครับขี่จักรยานเนี่ยเป็นกีฬาที่นิยมกันมาตั้งนมนานแล้วหลังจากที่ขบวนการที่ทางคุณสรสันเล่าให้ฟังนี้ขี่ไปชะอำแล้วเนี่ยนะครับก็ตอนหลังนั้นมีครูของโรงเรียนสวนกุหลาบชื่อเดิมมาชื่อครูแต๋วชื่อจริงชื่อชัญญนัทเคยสอนผมมาคืบคือมาสอนพิเศษครูแต๋วเนี่ยขี่ลงไปจนกระทั่งถึงปีนังนะครับเป็นข่าวลงหนังสือพิมพ์เดลิเมลเลยเพราะว่าลูกเสือไปเดินทางไกลด้วยจักรยานนี้แม้เป็นข่าวที่แพร่ไปทั่วประเทศแสดงว่าเป็นวีรกรรมของการขี่จักรยานทางไกลไปและกลับเป็นผลสำเร็จบรรลุตามเป้าหมายสร้างชื่อเสียงให้แก่ลูกเสือไทยเป็นอันมากนั่นแหละครับคุณของการขี่จักรยานเป็นยังไงท่านก็ได้เห็นแล้วแต่ในทุกวันนี้เราขี่ได้แต่ในความฝันหรือในตรอกในซอยหรือในหมู่บ้านจัดสรรไปซื้อข้าวของอะไรเล็กๆน้อยๆที่ปากทางปากตรอกก็เท่านั้นเองไอ้เรื่องจะขี่ไปทั่วทิศเหมือนอย่างแต่ก่อนนั้นก็คงจะเป็นชาติหน้าแล้วนะครับชาตินี้นะเห็นจะไม่เป็นผลสำเร็จสวัสดีครับ